สวัสดีค่ะพบกับสายฟ้าในช่วงซาวด์ดีๆ how to ยิ่งดูยิ่งรู้เรื่องเสียงวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานจากคู่มือนะคะแบบง่ายๆค่ะตอนนี้เราอยู่กับ CS500 นะคะจากแบรนด์ Clear Sound นะคะเป็นชุดไมค์ลอยมือถือคู่ค่ะก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์ฟังก์ชันของเจ้าตัว CS500 นะคะเรามาอันบ็อกซ์แล้วก็มาดูอุปกรณ์ในนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะคู่มือ1เล่มค่ะ Receiver ค่ะสายสัญญาณ1เส้นค่ะฐาน AA 4ก้อนอะแดปเตอร์ค่ะและไมค์มือถือ1คู่ค่ะมาดูส่วนแรกกันเลยนะคะก็คือบริเวณหน้าเครื่องนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะขออนุญาตอ้างอิงตามคู่มือเป็นข้อๆไปเลยนะคะข้อแรกค่ะก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเปิดปิดเครื่องข้อ2นะคะจะเป็นปุ่มลดเพิ่มเสียงนะคะจะมี2ปุ่มค่ะระบุไว้ที่ข้อ2และก็ข้อ14นะคะตรงนี้ค่ะลดเพิ่มเสียงสำหรับไมค์2ตัว A และ B นะคะต่อมาค่ะข้อที่3นะคะ AF light นะคะหรือ audio frequency นะคะเป็นสัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสัญญาณเข้าคือเมื่อเราพูดไฟตรงนี้ก็จะกระพริบตามคำพูดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะก็คือตรงนี้และตรงนี้ค่ะในคู่มือจะระบุเป็นข้อที่3และข้อที่12นะคะต่อมาข้อ4นะคะ RF light ค่ะหรือ radio frequency นะคะเป็นไฟที่แสดงสถานะว่าไมค์พร้อมทำงานในคู่มือจะระบุเป็นข้อที่4และก็ข้อที่13นะคะจะมี2จุดค่ะตรงนี้นะคะ RF light และตรงนี้นะคะหากไฟ RF light ไม่ขึ้นนะคะอาจจะอยู่ในระยะที่ไกลเกินไปนะคะซึ่งระยะที่เหมาะสมของ CS500 นะคะไม่ควรเกิน50เมตรค่ะต่อมาข้อ5นะคะปุ่ม IR นะคะหรืออินฟราเรดตรงนี้นะคะเอาไว้ซิงค์ไมค์และก็เครื่องรับนั่นเองตรงนี้จะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะคะก็คือปุ่มตรงนี้และตรงนี้ในคู่มือจะระบุเป็นข้อที่5และข้อที่11ค่ะต่อมาปุ่มเซตอัพค่ะตรงนี้และตรงนี้ก็คือปุ่มเพิ่มปรับ channel นะคะสำหรับไมค์ A และ B ค่ะในคู่มือจะระบุเป็นข้อที่6และข้อที่10นะคะปุ่ม set up ต่อมานะคะเป็นข้อที่7ค่ะเป็น jaw display นะคะในคู่มือระบุเป็นข้อที่7แล้วก็ข้อที่9นะคือแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะบริเวณซ้ายและขวาต่อมาค่ะข้อที่8ก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะในคู่มือจะระบุว่า IR นะคะหรือ infrared นะคะเป็นบริเวณที่จับสัญญาณของ infrared หน้าเครื่องค่ะตรงนี้นะคะข้อที่8สุดท้ายนะคะข้อที่15และข้อที่16นะคะก็คือเสาอากาศค่ะตรงนี้และตรงนี้นะคะ CS500 จะมีเสาอากาศทั้งหมด2ต้นด้านหลังเครื่องกันบ้างจุดแรกเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะ Mix out นะคะระบุในคู่มือนะคะเป็นข้อที่17เป็นตำแหน่ง output ใช้กับสายแจ็คประเภท unbalance ค่ะต่อมาเป็นข้อที่18แล้วก็19นะคะก็คือตรงนี้และตรงนี้เป็นบาลานซ์ A แล้วก็ B นะคะเป็นช่องต่อสายสัญญาณเอาท์พุตแบบบาลานซ์นะคะของไมค์ทั้ง2ตัวก็คือ channel A แล้วก็ B ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข้อ20ก็คือ DC input นะคะตรงนี้นะคะช่องนี้เป็นช่องสำหรับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ค่ะหรือปลั๊กไฟที่ให้มาในกล่องนั่นเองนะคะไมค์ทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถซิงค์กับ channel A หรือ B ก็ได้นะคะไม่ได้ฟิกค่ะต่อมาดูส่วนประกอบของตัวไมค์นะคะไมค์ตัวนี้ก็จะมีจอแสดงผลก็จะแสดงสถานะของระดับแบตเตอรี่นะคะชาแนลแล้วก็จะมีความถี่ค่ะไมค์ตัวนี้จะใช้ฐาน AA 2ก้อนนะคะต่อมาดูวิธีการมิวเสียงนะคะหรือการปิดเสียงนะคะในขณะที่เรากำลังใช้งานนะคะแต่ว่าไม่อยากให้เสียงเข้าไปในไมค์ขั้นตอนก็คือคลิกเดียวนะคะที่ปุ่มเปิดปิดไมค์นะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นว่ามิวนะคะที่จอแสดงผลของไมค์นะคะเมื่อเราต้องการจะใช้งานอีกครั้งนะคะกดคลิกเดียวเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นอันมิวนะคะเมื่อพูดก็จะมีเสียงเข้าไมค์ปกติค่ะฮัลโหล1 2 3 4และวิธีการปิดไมค์นะคะก็คือกดค้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดไมค์นะคะเมื่อกดค้างอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นการเปิดใช้งานไมค์ค่ะต่อมาดูข้อควรระวังนะคะในการถือไมค์นะคะไม่ควรกำหัวไมค์แบบนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไมค์มีเสียงเพี้ยนนะคะหรือหวีดหอนได้ค่ะและข้อควรระวังอีกก็คือไม่ควรจับท้ายไมค์แบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเสาอากาศของไมค์นะคะเพื่อ
รับสัญญาณนะคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงนะคะส่วนที่แนะนำนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะและบริเวณนี้ค่ะในการถือไม้นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการแนะนำนะคะการใช้งานแบบง่ายๆค่ะของ CS500 นะคะสำหรับราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่ 6,900 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง 4,900 บาทเท่านั้นค่ะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ sounddd.shop สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ